เลยหนูช่วงนี้หนูไม่มีเรื่องดราม่าอะไรนะอยากมีป่ะล่ะอย่างที่ออกบอกไหมไม่อยากมีค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนโดโก้ดราม่าแอบเจอปุ๊บก็คือดราม่าเลยใช่ไหมเจอปุ๊บรู้เลยว่าดราม่าหรือตามมาเขาบอกตามเรื่องดราม่าให้มันเป็นข่าวแหละอ่ะเราแอบมาดีบนโลกงานของเราโคตรเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับ Oppo อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของ Oppo เช่นกันนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยสำหรับการนี้แอนจะได้ใช้ Oppo ไปถ่ายรูปสถานที่แต่ละที่ที่แอนได้ไปเดินทางนะคะเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มาแชร์ experience กับทุกคนกับในเลนส์ของ Oppo Reno 11 5G ค่ะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเวลาจะไปไหนเราก็มีคอนเทนต์ตัวแม่คอนเทนต์แล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการถ่ายรูปมันยากง่ายขนาดไหนจริงๆสำหรับแอนนะคะแอนคิดว่าสำหรับแอนคนเดียวนะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเพราะว่ามันต้องใช้กล้องมันต้องควอลิตี้ดีมันต้องลงนี่แต่พอได้ใช้ Oppo แล้วคือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลนส์ทุกอย่างมันอยู่ในมือหมดเลยเราไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดเยอะว่าโอเคต้องไปหยิบกล้องนี่คือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลยตอนได้ถ่ายเราก็ได้มามีประสบการณ์กับ Oppo แล้วคือมันจะทำให้การลงรูปมันสนุกมากขึ้นค่ะจริงๆแอนมีมุมสวยนะทุกมุมต้องสวยค่ะมุมไหนสอนหน่อยมุมไหนนะไม่เราเป็นนางงามทุกมุมต้องสวยค่ะจริงๆมีกังวลมุมไหนไหมหรือว่ามุมนี้ฉันแบบมุมมีกังวลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะไม่บอกค่ะเพราะเราต้องมั่นใจทุกมุมค่ะแล้วมุมไหนที่รู้สึกว่ามุมเกิดของเรามุมแบบว่าเนี่ยอยู่เลยปุ๊บหันควับได้เลยก็ทุกครั้งที่หนูสัมภาษณ์หนูก็จะมองไปฝั่งนี้ตลอดใช่ไหมใช่เพราะจะได้รอดถ้าแอนเป็นประเดี๋ยวเราไปวีแกลลี่อะไรเงี้ยถ้าเป็นภาพถ่ายของเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นไงบ้างชอบมากค่ะเพราะว่าบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวแต่พอได้เห็นรูปคือมันดูน่าเที่ยวแล้วก็อยากไปด้วยที่แบบอะไรอ่ะบอกว่าหนูสวยเหรอไม่ใช่พี่ดิไม่ใช่คุณเล่นมากค่ะที่ก็ต้องแอนก็ชอบรูปแต่ละที่ค่ะเพราะบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าพอได้เห็นรูปแล้วคือมันน่าไปน่าเที่ยวค่ะคำที่แอนก็ใช้ Oppo ถ่ายเป็นแบบภาพชุดไทยของหนูใช่ไหมเป็นไงบ้างเป็นพอร์เทรตหรอว่าช่างเลยสวยๆมากโดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าไม่ต้องผ่านการไม่ต้องผ่านแอปไม่ต้องผ่านแอปใช่จริงๆตอนที่แอนไปถ่ายแบบให้ Oppo คือแอนรู้ว่าเขาจะถ่ายกับกล้องแต่พอเข้าไปในเซตแล้วคือมีแค่มือถือ Oppo กับทริปอดแอนก็แค่นี้เหรอคะใช่ค่ะเราก็รูปมันออกมาสวยมากคือว่าจริงๆพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วอะไรนะคะมันเลยบอกว่าแอคเดียวผ่านไม่ใช่ค่ะตัดคอบางครั้งช่างภาพกับเครื่องก็ช่วยเสริมความสวยกับความมั่นใจด้วยค่ะฟังเหมือนไหมคะเพราะว่าแบบแกลลี่นี้เขาตั้งคือวันไหนอะไรยังไงไหมอันนี้รู้ไหมไม่เชิญชวนค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนสงกรานต์นี้นะคะมาดูแกลเลอรี่ของ Oppo นะคะ Portrait Gallery ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ไปซื้อ Oppo นะคะรีบไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าสงกรานต์นี้รู้เลยว่าทุกคนต้องถ่ายรูปต้อง capture moment แล้วก็ถ้าไม่ capture moment กับ Oppo ไม่รู้จะ capture ยังไงล่ะคะสงกรานต์ปีนี้เราก็ไม่ได้พักเลยเป็นนักสงกรานต์ใช่ค่ะแอนไม่ได้พักจะได้ทุกคนพักค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับเทศกาลสงกรานต์เห็นว่าจะมีที่กรุงเทพด้วยขอนแก่นด้วยและเชียงใหม่ด้วยเนาะใช่ตื่นเต้นมากค่ะแอนเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาเป็นนางสงกรานต์ประจำปีของปีนี้นะคะแล้วก็จะทำหน้าที่แบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากได้ไปแห่ไปเล่นน้ำไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าแต่ถ้าที่สนามหลวงใช่วันที่13ที่สนามหลวงแล้วก็12ที่สนามหลวงเราเกียรติในผู้จัดการวันไหนก็ได้สักวันนึงค่ะก็เจอกันนะคะกรุงเทพแล้วก็วันที่14ไปเชียงใหม่แล้วก็วันที่15ไปขอนแก่นค่ะใช่แล้วก็เป็นยังไงบ้างครับได้ไหมถามเรื่องที่มันมีข่าวเรื่องลิขสิทธิ์ MV ของใครก็ตกขอจะทราบเรื่องนี้มาก่อนนะเรื่องนี้อันไม่ทราบค่ะอันไม่รู้รายละเอียดเพราะช่วงนี้ไม่ได้เช็คอะไรที่อยู่บนโซเชียลแล้วก็บางอย่างคือถ้าเราไม่รู้ดีเทลจริงๆอ่ะไม่อยากไปพูดต่อเพราะเราไม่รู้ว่าถ้ามันจริงหรือเฟกนิวใช่ค่ะก็เรื่องนี้ไม่มีข่าวในบ้านค่ะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะไม่มีดราม่าได้เจอแม่ปุ้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะได้เจอแม่ปุ้ยแบบนี้ช่วงนี้ไม่ค่ะแม่ยุ่งอยู่แม่มีเวทีหลายเวทีแล้วก็แอนก็ทำหน้าที่เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไปก่อนค่ะถ้าเรากลัวแม่ถ้าแบบคิดยังไงกับเขาเลยนะ
่าถ้าถึงถ้าหลุดไปเขาบอกว่าแอนจะเป็นคนส่งท้ายสำหรับการตัดสินเอ็มบีทีไทยแอนเชื่อว่ามันไม่ได้มีการส่งท้ายหรือว่าการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าในสุดท้ายมันก็คือเวทีของ Miss Universe Thailand แล้วเราก็จะหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้แล้วก็องค์กรที่กำลังหานางงามที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็แม้จะเป็นTPN หรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นคือแอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อินสปิเรชันให้คนรอบข้างอยู่เสมอแสดงว่าแอนก็พร้อมที่จะร่วมมือถ้ามันต้องเปลี่ยนลิขสิทธิ์หมายถึงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนกันแต่คนเราพร้อมจะร่วมมือถ้ามีคนเข้ามาใหม่ใช่ไหมแอนนะถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นก็ยินดีค่ะเพราะว่าในที่สุดเราก็มาด้วยความฝันที่เหมือนกันแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ด้วยกันในมุมมองของเราที่เป็นเรารู้สึกอย่างไรอยากให้องค์กรโตไปในทางไอ้โตไปหน้าสุดยังไงบ้างแอนเชื่อว่าวงการของนางงามยังมีอีกหลายปีถ้าเราใช้มันเหมาะสมเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามเราคือเรามีแพลตฟอร์มที่สร้างอินสปิเรชันแล้วก็แรงบันดาลใจให้มากกว่าแค่ผู้หญิงตอนนี้คือหลายคนมากๆเลยที่เห็นนางงามเป็นอินสปิเรชันให้เขาแล้วถ้าเราใช้แพลตฟอร์มเป็นอะไรที่ส่งพลังบวกมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มด้วยที่ส่งแค่พลังลบแล้วก็ negativity มันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าที่เราอยากให้มันไปนี่ถามในนางงามในจำกัดความของเรานิยามของเรามันคืออะไรนางงามสำหรับแอนคือมนุษย์ทั่วไปค่ะมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝันแล้วก็ที่กล้าที่จะไปถึงความฝันของเราด้วยที่เรากล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเองแล้วก็ไม่ไปสนใจว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าใครจะบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าในที่สุดคนที่จำกัดเรามากที่สุดคือตัวเองแอนว่าแอนดีใจหลายคนก็เอาเราเป็นตัวเจ้าที่สุดว่าเราสู้จนมีวันนี้ใช่ค่ะแอนแฮปปี้มากค่ะแล้วก็แอนทำเต็มที่ที่จะให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วก็เห็นแอนเป็นตัวอย่างเพราะจริงๆนางงามก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเราแค่แฟนตาซีว่าเขาคือแบบนี้แบบนู้นแต่ว่าจริงๆเราเหมือนทุกคนค่ะดูแอนก็บ้าบอบ้างบางครั้งแอนมีแนะนำเขาไหมว่าเขาท้อแล้วเขาแบบวางความฝันเขาไว้แล้วไปทำอย่างอื่นแอนไม่คือวางความฝันแนะนำแอนไม่ได้อยากบอกว่าแอนไม่เคยวางความฝันไว้เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตเรามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะพัฒนาสกิลของเรากล้าที่จะเป็นคนดีกว่าเมื่อวานเราก็จะเห็นแพชชั่นของเราจะไปในทางที่เราที่เหมาะสมกับเราแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในณเวลานี้ที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้แต่มันไม่เป็นไรเราก็ไปหาอะไรทำที่จะช่วยเสริมความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเรากลับย้อนกลับมาเราก็เห็นว่าเนี่ยเรายังมีแพชชั่นในด้านนี้ก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ไปในทางนั้นเลยเพราะว่าในที่สุดคือชีวิตเรามันสั้นมากเวลาเราน้อยมากถ้าเราไปย้อนกลับไปคิดว่า what if ตลอดเวลาเราก็เสียเวลาเยอะมากภาษาไทยหรอคะขอบคุณครับเพราะได้เจอพี่ๆทุกวันค่ะไม่เบื่อหรอไม่เบื่อพี่เราค่ะแต่ว่าช่วงนี้กำลังคืนเลยสำหรับยูมีการเปิดตัวรถทูบ้างแล้วเป็นไงบ้างใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมาประกวดปีนี้อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครกลัวว่าไม่อยากลงหรือว่าเห็นคู่แข่งแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือสิ่งที่สุดใช่แต่เขาก็กลัวมาจุดเดือดมาแล้วใช่แต่ว่าแอนหวังว่าปีนี้จะยิ่งกว่าปีที่แล้วแต่เขาก็กลัวเหมือนว่าโอ้โหเชื่อกับมาปีนี้เราจะแบบต้องเป็นแบบว่าต้องมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะแอนทำมาตรฐานได้ดีมากสำหรับปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนเชื่อว่าแอนคือโอเคมาตรฐานในมุมมองของบางคนแต่ว่าเหมือนที่แอนได้พูดกับรุ่นน้องหลายๆคนคือองค์กรไม่ได้อยากจะหาผู้หญิงที่เหมือนแอนหรือว่าผู้หญิงที่เหมือนแอนนาหรือแอนชิลีหรือว่าพี่แอมันดาคือทุกคนสร้างความคิดไปเองเลยมันสร้างความกลัวให้เขาแต่ว่าองค์กรเขากำลังหาคนที่เหมาะสมกับเมสเซจที่เขากำลัง deliver ให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเรามากับ mindset ว่าเราต้องเหมือนพี่แอนไหนก็ได้เราก็จำมันก็จะจำกัดเราอยู่ดีก็มาในตัวของตัวเองแล้วก็มาให้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแล้วก็ทำเต็มที่แค่นั้นค่ะเข้าใจว่าแอนไม่จำเป็นต้องเหมือนแอนก็ได้ใช่ค่ะเราไม่อยากไปได้คนที่เหมือนที่เหมือนแอนคือมันซับซ้อนกันมากคือเพราะว่ามันมีแอนสามแอนแล้วคือเราไม่อยากได้คนที่เหมือนคนที่เรามีแล้วถ้าอยากได้แบบนั้นเราก็เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆก็ได้ใช่ไหมคะเราอยากได้คนใหม่ๆที่มีความคิดเห็นใหม่ๆที่มีmindset ที่แตกต่างการที่กล้าที่จะถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้หรือว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ได้ทำอย่างในปีนี้เรามีส่วนร่วมอะไรนอกจากเราเป็นรุ่นพี่แล้วเราจะเข้าไปนั่งตัดสินในห้องดำด้วยหรือว่าในห้องหรือว่ามีไหมอันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าแอนจะพยายามเข้าไปในห้องดำให้ได้แ
็ได้เพราะอะไรมันท้าทายยังไงกับเราเพราะว่าเหมือนแบบในห้องดำตอนที่แอนไปประกวดมันแอนเข้าใจความรู้สึกแล้วมีบางคำถามที่แอนอยากถามรุ่นน้องด้วยที่แบบอยากรู้ว่าทำไมเขามาจริงๆเขาไม่เขาเศร้ากันว่าอยู่ไอยูเหมือนเธอได้ปลดปล่อยในการเต้นแกโรแมนติกโชว์พี่เขาบอกว่าฟิลจอยๆมันอะไรขนาดนั้นนะตลิดกระเทยมาเลยแอนไม่เพราะว่ามันเป็นนางวงอะไรนะเวทีกระเทยเลยต้องแบบว่าต้องสู้พี่เขาอ่ะถ้าไปแบบเล็กๆน้อยๆหนูก็จะโดนด่าว่าทำไมไม่ใส่ energy มากเหมือนเราไม่ drop ค่ะเธอเต้นเก่งเหมือนกันเนาะจริงเหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างมันเหมือนได้ปลดปล่อยไหมสำหรับการโชว์นะเป็นองศาแอนมารวมตัวลงพลังสนุกมากเลยสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับแอนอยากมีงานแบบนั้นอีกก็ต้องขอแม่คุยแล้วแหละได้ค่ะกับแอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ